ช่วงนี้ดูความคืบหน้าคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะคะแน่นอนว่ายังเป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คณะทำงานอัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้นะคะมีการประชุมกันวันนี้นะคะก็เป็นการประชุมต่อเนื่องวันที่2หลังจากเมื่อวานนี้ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการตรวจสอบเอกสารสำนวนคดีแต่ว่าเนื้อหาที่ประชุมกันก็ยังเน้นใน3ประเด็นหลักๆนะคะก็คือคำสั่งที่ออกมาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามระเบียบกระบวนการหรือไม่และมีเหตุและผลอย่างไรที่พิจารณาสั่งไม่ฟ้องพร้อมกับขีดเส้นการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าคณะทำงานยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเอกสารสำนวนมีจำนวนมากวันนี้จึงต้องพิจารณากันต่อซึ่งนายสมศักดิ์ติยะวานิชรองอัยการสูงสุดในฐานะหัวหน้าคณะทำงานได้วางกรอบการพิจารณาแล้วขออภัยค่ะได้วางกรอบการพิจารณาให้แล้วเสร็จใน7วันโดยจะดูภาพรวมทั้งหมดทุกประเด็นทุกมิติอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุดและคาดว่าอาจต้องขอเลื่อนการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่นัดหมายไว้ในช่วงบ่ายวันนี้เพราะการไปชี้แจงต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจนสารเป็นจำนวนมากครับยังไม่ได้เพียบอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ไล่เลียงไปทีละขั้นตอนวันต่อวันว่าแต่ละวันสำนวนเรารับมาเมื่อไหร่ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยดำเนินการไปในขั้นตอนไหนอะไรยังไงก็ไล่กันไปโดยละเอียดให้ถี่ถ้วนที่สุดครบถ้วนที่สุดรอบคอบรัดกุมที่สุดนะครับคือดูเวลาพิจารณานี่คือดูไปทีละประเด็นหรือว่าดูพร้อมๆดูภาพรวมทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดดูทุกมิตินะครับทุกมิติดูตั้งแต่ในเนื้อหาทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องความเห็นคำสั่งทุกขั้นทุกตอนนะครับขณะเดียวกันก็มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในฝั่งของตำรวจโดยมีพลตำรวจเอกสัตวรรษหิรัญบูรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าคณะทำงานจะประชุมทุกวันหลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันโดยวันนี้จะดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนและไล่เลียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่วันเกิดเหตุเพื่อวางแนวทางการพิจารณาต่อไปแต่ไม่ขอตอบว่าจะสามารถเปลี่ยนความเห็นแย้งหรือไม่แย้งในคดีนี้ได้หรือไม่ทั้งนี้ก่อนการประชุมพันตำรวจเอกวิรดลทับทิมดีอดีตพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อผู้ทำสำนวนคดีเมื่อปี2555พร้อมด้วยผู้กำกับการและรองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคาดว่าจะนำเอกสารที่เกี่ยวกับคดีไม่น้อยกว่า2แฟ้มเข้าให้ข้อมูลกับคณะทำงานขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่มีการสอบถามถึงคดีนี้นะคะก็คือการประชุมของคณะกรรมการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในส่วนของนายศิระเจนจาคะก็บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการเชิญตำรวจและอัยการมาให้ข้อมูลจะซักถามในประเด็นที่สื่อและสังคมสงสัยตั้งแต่การพิจารณาสำนวนคดีจนถึงสั่งไม่ฟ้องซึ่งยืนยันนะคะว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมลบคำว่าคุกมีไว้ขังคนจนพร้อมเตรียมเชิญกรรมาธิการกฎหมายในสมัยสนช.ที่ตำรวจกลับคำให้การรวมถึงพยาน2ปากที่เพิ่งปรากฏหลังคดีผ่านพ้นไปแล้ว7ปีมาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้าด้วย